เป็นฉากที่ยากแล้วก็เล่นกับน้องเรสด้วยเล่นกับเด็กนิดเดียวอะไรเงี้ยเราเอาจริงเขาก็แบบโอเคเลยค่ะเขามีสปิริตสูงมากเลยอารมณ์เข้มข้นค่ะแล้วอารมณ์แบบสลับขั้วเลยค่ะจากแบบรักมากอ่อนโยนมากเงี้ยแล้วอยู่ๆก็ดุไปเลย <S <S เป็นฉากที่เราจะต้องรักพาตัวลูกของน้องแพนเค้กเอรินนะคะแล้วก็ เหมือนเอามาทดแทนลูกสาวที่เราแท้งไปอะค่ะแล้วก็เกิดความแบบอิจฉาเขาอะว่าแบบจะเอาลูกเขามา<ไ>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้ลูกสาวก็เลยแต่งน้องเรซซิ่งเป็นผู้หญิงน่ารักแต่งเป็นเด็กผู้หญิงเขาน่ารักเขอีกแบบนะเอาชิงแบบว่าติดกิฟต์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุณแม่ว่ากิฟต์นี้เหมาะกับลูกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หลับเราก็ พูดต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบว่าโมโหใส่คือมันเป็นอารมณ์ไบโพล่าค่ะ oh. ซึ่งก,ก็ยากนะเป็นฉากที่ยากแล้วก็เล่นกับน้องเรสด้วยเล่นกับเด็กแล้วคือเราก็ต้องถนอมถนอมน้องอะแต่ว่า oh. กลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะตกใจค่ะแต่ว่าก็บอกน้องบอกว่าเจ็บนิดเดียวนะลูกนิดเดียวอะไรเงี้ยเราเอาจริงเขาก็แบบโอเคเลยค่ะ เขามีสปิริตสูงมากเลยอารมณ์เข้มข้นค่ะแล้วอารมณ์แบบสลับขั้วเลยค่ะจากแบบรักมากอ่อนโยนมากเงี้ยแล้วอยู่ๆก็ดุไปเลยเอ,อ,อะไรอย่างนี้มันมันใช่ไหมมันใช่ไหมอีกแก่ <c oughs> <c oughs> อุดอีแก่นี่ไวรัลอนะเนี่ยออถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ประทะ บทบาทกับคุณดวงดาวจารุจินดานะคะเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนการแสดงเนี่ยมุ่งด้วยเหมือนกันแต่ในบทเนี่ยก็ก้าวราวมากเลยไปเรียกเขาว่าอีแก่เอเแทนที่จะเรียกว่าคุณแม่เนาะแต่ว่าเราก็เล่นตามบทไปนะคะแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จอะเพราะว่าคนก็พูดกันเป็นไวรัลเลยในทิกตอกก็แบบ เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตอนถ่ายคิดอะไรอยู่ในหัวนอกจากบทหรือเปล่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดเองไม่ได้พูดเองด้วยอันนี้บทค่ะเขาให้พูดแบบแล้วก็ให้เราเราก็คิดไปตามที่บทพูดนั่นแหละแล้วใส่ตาม,มันก็เลยออกมาอย่างนั้นแล้วคําพูดมันก็ออกมาอย่างนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นไวรัลไปเลยคําแรงแต่ว่าตัวลายทองคือแบรงกว่าเออลายทองไม่ ไม่กลัวถ้าเป็นตัวน้ำพึ่งนะน้ำก็คิดว่าไม่ได้ไม่เหมาะไม่คว้อ <c oughs> ะรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลายทองนะเขาโอเคเขาไม่แคร์เออแล้วเขาก็โดนทำไว้เยอะแล้วเขาก็อยากแก้แค้นแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะเรียกว่าอะไรก็ได้อย่า <c oughs> งเงี้ยเพราะเป็นลายทองเออถ้าจะ c o อ e r นะคะอารมณ์ต้องได้นะคะถ้าอารมณ์ไม่ได้อยาก c o อร์นะคะอายจะให้ฉันเรียกว่าแม่หรือจะให้ฉันเรียกว่าอีกแก่ ค่ะก็ฝากละครสงครามเงินด้วยนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้พีกในพีกแล้วก็ยังมีพีกในพีกอีกคือถ้าพลาดชมนะจะแบบมันจะดูไม่สนุกเลยะคะ่ะต้องต้องดูติดต่อกันทุกตอนทุกตอนทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยลราก็จะสนุกเราก็จะมันแล้วก็ทุกคนเล่นกันแบบตัวแม่แต่ละตัวแล้วก็พุ่มกับเป็นพี่โออีกเราก็เฉียบหน้าละครเรื่องนี้ มาร่วมสนุกกับละครเรื่องนี้นะคะโดยการติดแฮชแท็กค่ะว่าอีกแก่แล้วมาดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหน